นครนั้นมีสันฐานคล้ายรูปสำเภานาวาตั้งอยู่เป็นเกาะหนองโสนในประเทศสยามมีแม่น้ำล้อมสี่ด้านมีนามปรากฏว่ากรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศมหาสถานอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินแลรืออำนาจบุญเพลงพระก่อเกลือเจดีย์ละออินปราสาทในทาบทองแล้วเนื้อนอกสมถ้าสามารถทำได้ชาวอยุธยาคงเหนี่ยวรั้งวันและเวลาจนสุดแรงเพื่อให้อยุธยามหาสถานเป็นราชธานีที่ประดุจสวรรค์ลอยเลื่อนลงมาเป็นราชธานีที่พ่อค้าวานิชทั้งปวงแซ่ซ้องในบุญญาบารมีเข้ามาพึ่งโพธิสมภารตลอดไปอนิจจ์เหตุการณ์ข้างหน้ามิได้มีผู้ใดแจ้งมิช้ามินานเลยมหาธานีแห่งนี้ก็ต้องทอดตัวนอนให้วันเวลาเกาะกินทำลายจนเสื่อมสิ้นไปชั่วกาลนานอยุธยาล่มแล้วแต่ไทยลือจะล่มตามอิสราธิปไตยและความเป็นไทยที่บรรพบุรุษกอบกู้แตกกรุงแล้วตั้งกรุงหมายมุ่งฟ้าคงแผ่นดินเลือดนี้พลีลังรินหัวใจรักฝากกรุงศรีดาบแดงแสงเลือดทาไหลท่วมฟ้าน้องปัตตภีดาบนี้เราจะพลีล้างเมฆร้ายให้หมดไปสิ้นศักดิ์ศรีไทยใจหานใจต่อใจกู้กรุงศรีอยุธยาข้าพาฟ้าไม่งามเหมือนความหวังดังศรัทธาเกิดรักเป็นศัตราข้าใจหานต้านศัตรูฟ้าใหม่ที่เกริกไกร